วันนี้มีติดเชื้อใหม่4รายแต่ทั้ง4รายยังคงอยู่ที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งสิ้นนะครับทำให้ตัวเลขของการติดเชื้อภายในประเทศยังคงที่ศูย์รายนะครับแล้วก็ติดต่อต่อเนื่องกันเป็นวันที่32นะครับถ้าไม่รวม4รายนี้แต่4รายนี้ก็เป็นคนไทยที่เราต้องรวมเข้ามาเป็นตัวเลขรวมสะสมไปแล้วณนะตอนนี้3,162ราย นะครับในสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้นี้รวมเป็น225รายแล้วนะครับแล้วก็หายป่วยเพิ่มขึ้นอีก2รายเป็น3,040รายเสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นคงเดิมที่58ครับตัวเลขนี้ยังคงเดิมอยู่แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวมแล้วตอนนี้64ครับไปดูครับ4รายที่ว่านี้มาจากไหนบ้างนะครับ2รายแรกครับ มีอาการทั้งคู่นะครับเป็นหญิงอายุ22และ27ปีกลับมาจากประเทศสูดานมาถึงไทยวันที่24มิถุนายนเข้าพักที่สเต็กควอนตีจังหวัดสมุทรปราการตรวจหาเชื้อวันที่24เลยนะครับก็ผลพบว่าพบเชื้อนะครับแล้วก็รายแรกเนี่ยมีไข้อีกรายเนี่ยก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไอและบวกกับเจ็บคอนะครับ อีกสรายมาจากสหรัฐอารับอิมิเรตนะครับเป็นหญิงเหมือนกันครับอายุ32และก็53ปีอาชีพพนักงานนวดกลับมาวันที่13มิถุนายนช่วงแรกมาตรวจก็ไม่เจอเชื้อครับอยู่สเตคอร์ตินที่กรุงเทพมหานครมาตรวจพบเชื้อวันที่24มิถุนายนผลการตรวจเชื้อก็พบว่าเป็นผลยืนยันนะครับแต่ไม่มีอาการทั้งคู่เลยนะครับ ในตรงนี้ก็ทําให้เรามาศึกษาดูนะครับตอนนี้225รายรวมสะสมขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นชายมากกว่าหญิงนะครับชายประมาณ3าคนกว่าเกือบ4คนหญิง1คนนะครับแล้วก็อายุเฉลี่ยก็อยู่ที่39ปีโดยพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นวัยแรงงานทั้งนั้นนะครับไทยเป็นสัญชาติไทย 99. 1อ์เซ็อเมริกานะครับกับอังกฤษตามมานะครับแล้วก็ อัตราการป่วยในกลุ่มผู้ผที่เข้ากักกันเนี่ยนะครับทั้งหมดเราดูแลเขา46,569คนนะครับติดเชื้อไป225คนเท่ากับ0.48นี่คือนี่คือความเข้มแข็งของมาตรการการดูแลระบบของการกักกันที่ว่านี่ทำให้เราสามารถคัดกรองคนออกมาที่มีติดเชื้อได้ถึง225รายแต่ถามว่า เข้ามา4ี่ห0ื่นกว่าก็ติดเชื้อไม่เยอะนะครับแล้วต้องขอบคุณ3จังหวัดที่รับประจําเลยนะครับก็คือกรุงเทพมหานครชนบุรีและสมุทรปราการครับที่ดูแลคนกลุ่มเหล่านี้นะครับก็ไปดูครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตที่ว่าเยอะๆเนี่ยนะครับตอนนี้กลับมาแล้ว1,050แล้วก็ป่วยพบเป็น17วันนี้บวกเป็น2นะครับส่วนซูดานกลับมาแล้ว200คนนะครับ มีบวกสองในครั้งนี้นี่เองนะครับ